สวัสดีค่ะทุกคนเราถ่ายแล้วเนาะสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุมหัวนินทาค่ะ wow. นี่ก็เป็น EP ที่2แล้วนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณเรจิน่าอยู่ไหนใครเห็นปะ เห็นปะตรงไหนแม่ตันข้างโอ้ยวันนี้คุณเรจิน่าสวยจังเลยค่ะสวัสดีครับพี่ปุ๋งนี่เหล็กไฟครับไม่ใช่แกสวัสดีค่ะเรจิน่านะคะวันนี้ก็มากับรายการสุมหัวนินทาอีกแล้วกับคู่เดิมของเราเนาะนาขวัญเนาะใช่แล้ววันนี้จะบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะเรามีแขกรับเชิญแขกรับเชิญของเราน่ารักหล่อสวยยังไงคะจริงปะน่ารักตัวขาวยิ้มน่ารักมากหนุ่มดิ๊กสุดๆนะน่ารักตัวกลมตัวกลมงงว่าแขกรับเชิญของเราคือใครก็เดี๋ยวเรามาพบกับแขกรับเชิญของเรากันเลยค่ะเย้นี่คือแขกรับเชิญของเราค่ะสวัสดีครับยังหนูน้อยหน่อยรบกวนแนะนำตัวหน่อยเร็วสวัสดีครับผมชื่อกวินครับชื่อกวินใช่ไหมครับชื่อจริงชื่ออะไรครับสุภศักดิ์เพชรเป็นถือครับทุกคนน่ารักไหมอย่างที่เราพูดเลยป่ะน่ารักตัวกลมตัวกลมยุคนี้ไม่เชื่อมาจับได้นี่แน่นไม่เรารู้สึกว่าน้องก็มีเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยแล้วตอนนี้ก็มีอายุเท่าไหร่ครับ6ขวบค่ะมีผลงานอะไรบ้างครับถ่ายหนังครับถ่ายหนังเรื่องอะไรครับเนี่ยถ่ายหนังวันดีวิทยาค่ะวันดีวิทยาแกฉันเพิ่งดูไปแกพี่หมอน่ารักมากเล่นเป็นช็อตไหนคะเดี๋ยวพี่จะรอดูเลยพี่ปาเต้ครับเว้ยโอเคครับแล้วระหว่างพี่หมอกับโกมินใครหล่อกว่ากันครับโกมินครับโกมินโกมินหล่อกว่าพี่หมออินนะฮะแล้วเวลาโกมินไปถ่ายละครเนี่ยโกมินรู้สึกยังไงบ้างครับกลัวไหมตื่นเต้นไหมสนุกครับสนุกเก่งมากเลยไม่กลัวเลยดาราในสายเลือดสายเลือดแบบต่อเรือเลือดค่ะเลือดค่ะน้องก็มินอยากถ่ายแบบไหมครับอยากครับจ้างได้นะคะจ้างได้นะแต่ว่าเห็นแวบๆเหมือนเห็นถ่ายโฆษณาอยู่นะเห็นใน TikTok ใช่ไหมคะเห็นผ่านๆพี่เปิดทีวีพี่ก็ยังเห็นเลยก็มินถ่ายโฆษณาด้วยเหรอครับครับถ่ายโฆษณาอะไรเนี่ยโฆษณาหลายตัวอยู่นะน้องใช่เห็นหลักๆหลายตัวอยู่เลยน้องโกมินอายุแค่6ขวบแต่ก็สู้แบบทำงานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหนังโฆษณาคือแบบเป็นเด็กที่มีความสามารถตั้งแต่เด็กใช่แล้วเขาไปถ่ายงานเขาไม่งอแงนะคุณจริงหรอจริงเขาไม่งอแงนะเขาไม่ร้องหงร้องไห้นะเรียกคุณแม่นะเขากลัวแม่สิงเขากลัวแม่ลิซินาข้างๆสิงมีพายกระซิบนะคะคนนี้สวยไหมคะลิซินาสวยไหมสวยไหมสวยค่ะแล้วพี่นาขวัญล่ะสวยไหมสวยค่ะใครเหมือนผู้หญิงสุดแล้วคนนี้กลัวไหมคนนี้ล่ะกลัวไหมลูกกลัวคนนี้ไม่เหมือนผู้หญิงหรอกลัวไหมเหมือนอะไรคะเหมือนผู้ชายเอาก็สวัสดีครับตอนนี้นะครับวันนี้มาแทนที่ผมกินเหล็กไฟนะครับแล้ววันนี้ก็มีมากินอะไรไปแล้วครับกินเคฟซีครับกินเคฟซีชอบกินตรงไหนของเคฟซีกินหนังหนังไก่หนังไก่กรอบๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะได้เดี๋ยวรอบหน้าพี่เสียสละให้พี่กินเนื้อน้องตัวมินกินหนังอย่างเดียวเลยแล้วก็มินชอบกินขนมไหมครับชอบกินขนมอะไรเอ่ยช็อกโกแลตไหมครับสแน็คแจ็คสแน็คแจ็คคุณคะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะสแน็คแจ็คเอฟซีด้วยพรุ่งนี้เข้าได้นะคะก็คือไม่มีเลยแต่ว่าน้องโกมินชอบเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะติดคอนแทคน้องเอาไว้เลยนะคะใครที่อยากติดต่องานหรือใครที่อยากจะติดตามน้องก็คือสามารถตามไปตามคอนแทคที่เราติดเอาไว้ให้ได้เลยแล้วก็คือน้องน่ารักขนาดเนี้ยก็คือน้องชอบกิน KFC กินขนมสแน็คแจ็คก็ใครเป็นแม่ยกพ่อยกขนไปให้น้องกันได้เลยจ้าตลกพรุ่งนี้ KFC ครับชอบกิน KFC กับใครกับแม่เซตไหนคุณแม่ใส่เซตไหนเลยลูกเซตใหญ่เลยจุกๆเลยใช่ไหมกินเยอะไหมเยอะอุ้ยตายแล้วคุณแม่ต้องซื้อเยอะๆนะเนี่ยคุณแม่น่ารักไหมคะน่ารักครับเอ้ยรักคุณแม่ไหมรักครับ
แล้วมีแฟนยังครับยังครับมีแต่แฟนคลับครับแฟนคลับอยู่น้องแน่ค่ะว่ามีหน้าเหมือนดาราหรือเหมือนเป็นนักแสดงท่านหนึ่งในสังกัดเราหน้าเหมือนใครก่อนหน้าเหมือนใครครับหน้าเหมือนใครมองเข้าไปข้างหน้าเห็นไหมเห็นใครไหมพี่เวฟครับเวฟเหมือนพี่เวฟแปะรูปพี่เวฟเหมือนไหมให้คนดูตัดสินเราอยากเหมือนเขาไหมอยากครับอยากหล่อเหมือนพี่เวฟใช่ไหมใช่ค่ะอยากดังเหมือนพี่เวฟด้วยชอบพี่เวฟไหมคะชอบค่ะถ้าพี่เวฟมาหาหนูจะดีใจไหมถ้าพี่เวฟมาหาหนูจะดีใจไหมดีใจค่ะหลับตาก่อนหลับตาก่อนเดี๋ยวให้หลับตาหลับตาเดี๋ยวพี่เวฟมาหลับตาหลับตาเร็ว3, 2, 1สวัสดีครับผมเวฟรัตพงศ์จากรายการ Best Match เองครับเป็นไงทุกคนหน้าเหมือนกันไหมเหมือนพ่อกับลูกเลยแกเหมือนเลข11อะแกนี่เราอยู่ในรายการอะไรครับเนี่ยดีดีผมก็มาตั้งอยู่นี่ไหนๆบอกพี่สิตอนนี้เราอยู่ในรายการอะไรดีนิดนึงนะรายการอะไรครับชมพูนินทาครับชมพูนินทานะคะนี่เป็นรายการใหม่แล้วป่ะเนี่ยเพราะผมไม่ค่อยเห็น EP เท่าไหร่ช่วงนี้ลิซนาเป็นรายการใหม่ค่ะแต่ก็จะมีการอัปโหลดอัปเดตให้อัปโหลดอัปเดตตลอดเนาะแต่อาจจะไม่ใช่รายการที่แบบมานั่งกันแบบนี้อาจจะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็อัปโหลดลงไปแทนก่อนเนาะแต่นี่มีพิธีกรนี้มีใครบ้างก็มีพี่นาขวัญค่ะนาขวัญกับพี่โป๊กคุณเด็กไปคุณแกชัดเองเลยตาเองแกตกใจแรงมันกระท่อมตั้งเลยแกเห็นไหมอ๋อเฮ้ยนี่คุณเลจิน่าเขาแต่งนี้ทำไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะก็อยากสวยบ้างเนาะอยากมีผมอ่ะชื่ออะไรคะตอนนี้ชื่ออะไรเลจิน่าจอร์ดจอร์ดจอนค่ะนี่คือถ้ามีคอนเสิร์ตแถวนี้นี่เขาขึ้นเล่นไหมฮะเนี่ยวงนี้เล็กไปเนี่ยเพื่อความเหมือนเธอมันคือหนังเมลโยโซวะครับผมก็เพิ่งถ่ายหนังจบไปด้วยครับผมตำนานหน้ากากผีตาโหดครับก็มีแพลนว่าจะฉายในโรงหนังวันที่7กรกฎาคมครับผมแต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นวันที่แน่ชัดแล้วนะครับผมเดี๋ยวแจ้งในเพจแน่นอนนะครับผมก็เล่นเป็นบทเพื่อนพระเอกสุดยอดมากเล่นเป็นบทเพื่อนพระเอกด้วยใช่ผมก็อยากเป็นพระเอกแล้วแต่ไม่ได้ผมไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่โอ๊ยแค่นี้พี่ก็ละลายแล้วค่ะลูกอ่อนขนาดนี้ก็มีเล่นด้วยใครสนใจอยากให้น้องเป็นพระเอกนะคะมาติดต่อได้ค่ะก็คือมีทั้งพระเอกพ่อและพระเอกลูกใช่แล้วตอนนี้กำลังจะแบบไปมีเขาเรียกอะไรนะมีงานไหนอีกมีงานไหนอีกก็กำลังจะมาถึงอ่าฮะตอนนี้กำลังจะถ่าย MV หรือมิวสิกวิดีโอของค่ายเพชรนาคามิวสิกนี่ครับผมชื่อเพลงโคตรแย่เลยนะครับผมก็เริ่มถ่ายวันที่15พฤษภาคมนี้เดือนนี้เลยใช่เดือนนี้เลยรอฟังค่ะต้องรอดูรอฟังใช่ครับเดือนนี้เลยผู้หลงเดือนแล้วบอกเดือนนี้ก็พฤษภาไม่ใช่ไงเขาจะบอกว่าเดือนเออโอเคพูดอะไรกับฉันล่ะคะอย่าค่ะเริ่มเถียงกันก่อนค่ะเรามีโอกาสที่จะได้เห็นผลงานของเวฟกับน้องโกวินบ้างไหมเนี่ยผลงานพ่อลูกครับผลงานพ่อลูกไม่แน่ใจครับว่าได้เจอหรือเปล่าแต่ว่าลูกค้าก็สามารถติดต่อได้ครับผมแล้วถ้ามีงานถ้าสมมติว่าผมแบบอายุเพิ่มขึ้นนิดนึงแบบเลข3เลข2อะไรอย่างเงี้ยไปๆนะผมก็อาจจะส่งถ้ามีบทพ่อบทลูกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะส่งน้องก็จะส่งร่างโค้ดก็ใครอยากให้อยากได้ไอ้เต้าความรักทั้ง2คนนี้ไปนะคะก็ติดต่องานได้ค่ะโกมินคะก่อนจะปิดรายการโกมินกำลังทำงานอะไรครับแบบว่ากำลังมีงานอะไรมีผลงานอะไรออกมาให้ผู้ชมได้ดูบ้างเดินป่าครับแบบเดินแบบเดินป่าเดินแบบเดินแบบแต่ว่าน้องบอกว่าโดนเราตั้งนะคะวันไหนครับเนี่ยเดินแบบพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่รอติดตามเลยเนี่ยอ่ะคือเราออนแอร์ไว้น้องเดินแบบไปแล้วใช่ก็อยากจะขึ้นรูปปิ้งไว้ให้นะครับผมเอาเป็นว่าก็คือหลังจากนี้มีงานอะไรก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยติดตามน้องด้วยเดี๋ยวเราจะวางคอนแทคน้องเอาไว้แปะเอาไว้เลยเต็มหน้าจอแปะไว้เลยไม่เห็นหน้าเราเลยนะแปะไปเลยแปะไปเลยโอเคก็มีผลงานเดิมแบบด้วยส่วนมากคือเด็กอายุประมาณนี้ก็จะมีถ่ายโฆษณาบ้างมีบทเด็กในละครบ้างแล้วก็เนี่ยเดินแบบถ่ายแบบนี้แหละนะถ่ายแบบนี้เราถ่ายอะไรมาบ้างนะหลายอย่างเลยก็น่ารักขนาดนี้อยากให้มีงานเข้าน้องเยอะๆนะคะก็ขอบคุณน้องน่ารักมากไป
ครอบครัวที่ทำงานด้วยกันง่ายแล้วก็พี่เวฟครับมีผลงานอะไรฝากบ้างครับเดี๋ยวครับเนี่ยกินเลยเยอะผมก็ผลงานที่จะขอฝากให้ติดตามก็คือจะมี MV ที่จะถ่ายทำวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับผมเพลงโคตรเยอะเลยของพิษนาคามิวสิกนะผมแล้วก็ใครที่อยากติดตามผลงานย้อนหลังก็จะมีถ้าเป็น MV ก็จะมีของค่ายไห่ทองคำนั่นเองนะครับก็จะมีใจแต่งแล้วก็เกาะเสม็ดเขียนทางครับแต่ถ้าเป็นงานละครอะไรพวกนี้ครับก็จะมีในช่องตรงนี้นะผมว่าผมพูดไม่ได้ก็จะเป็นย้อนหลังนะครับถ้าใครอยากดูก็ผมเป็นแสดงอินดิวินอินิกมาด้วยแล้วก็ผลงานล่าสุดของช่องตรงนี้นะครับผมก็เป็นของรายการเพชรตะเพชร3สีซีซั่น2นั่นเองนะครับผมก็เล่นเป็นละครสั้นก่อนที่จะขึ้นร้องเพลงของศิลปินเป็นคนที่มีผลงานเยอะมากเฮ้ยไม่เยอะถ้าผมบอกเยอะนะเขาจะไม่จ้างผมผมต้องบอกว่าเรื่อยๆอะไรอยู่เป็นอยู่เป็นต้องจ้างต่อนะคะเราจ้างต่อช่องทางติดตามอะไรบ้างคะน้องก็ครับนี่ตอบชื่ออะไรครับนี่ตอบชื่ออะไรตอบครับโกมินโฮนะคะก็เป็นอันนี้นะคะสามารถเข้าไปติดตามน้องได้นะคะเดี๋ยวซูมกล้องไว้เลยโกมินโฮแล้วของพี่เวฟครับของผมก็จะเป็น Facebook IG TikTok รวมกันเลยผมเดี๋ยวจะขึ้นไว้ในตรงนี้ข้างล่างเลยครับคุณเลติน่าล่ะคะผ่าน TikTok ละกันค่ะแอดคนนี้ติดตามที่บริษัทแห่งหนึ่งติดตามได้อยู่แถวแถวย่านรังสิตนะคะเป็นพิธีกร MC อยู่แถวนี้นะครับสามารถไปดูได้นะครับคือเวลาผมเรียนที่นั่นมาสั่งแม่ไม่ได้ส่งคนที่บริษัทเขาทำงานเขาขับอะไรนะเขาจักรยานเขาของแบบพลังมากคนที่ตั้งใจทำงานสุดใจก็มาดีหน่อยโอเคมาดีหน่อยใช่ไกลๆที่ถ่ายบางอย่างได้แต่งเป็นผู้หญิงผู้หญิงไม่ผู้หญิงก็หมายไม่ก็คือวันนั้นเราไปส่งของจริงแต่ไม่รู้เรียนที่นั่นเขาจะตั้งใจทำงานอะไรเลยจะไปทำใจในการทำงานเราจะรู้ไหม A few moments later ก็วันนี้ถือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดจาไม่ดีอะไรไปก็คือเล่นกันเฉยๆคือสนิทกันเนาะสนิทกันมากแล้วก็คือไม่ได้เจ็บช้ำน้ำใจอะไรกันถูกต้องไหมไม่เจ็บเลยเฮ้ยจะไม่เจ็บเลยมีไม่ขาดเนื้อขาดก็อยากให้ทุกคนเลยโอ้ยโอเคครับไม่เป็นไรอยากให้ทุกคนนะคะดูด้วยความเอ็นดูความบันเทิงแล้วกันเนาะก็คืออยากซีเรียสอะไรกับมันมากนะคะก็คือวันนี้แบบให้ทุกคนเอ็นจอยกันนะคะอย่าซีเรียสนะคะคุณเลติน่าครับบางทีคุณก็ต้องมีสาระบ้างคุณจะเล่นอย่างเดียวไม่ได้ฝากช่องทางติดต่อค่ะก็เป็น TikTok นะคะ TikTok ชื่ออะไรคะ TEN 2442 TEN 2442ใช่ค่ะแอดไปเรื่อยๆค่ะก็เดี๋ยวแปะเอาไว้นะคะส่วนของหน้าขวัญนะคะก็คือมีรายการที่ได้เข้าไปร่วม1รายการก็คือหยุบ University นะคะหาเพื่อนไปปั่นจักรยานเล่นกันแล้วพอหนูปั่นไปเรื่อยๆมันจะมี2ทางให้เลือกคือทางสว่างกับทางที่มืดแกเลือกทางไหนมืดอยู่แล้วก็เป็น EP ที่3ของช่องอะไรของช่องไทยรัฐค่ะใช่ก็คือเข้าไปดูได้นะคะก็เป็น EP ที่ออกกับจินพี่เจนนี่เจนนี่ป่ะใช่ค่ะก็กำลังมีละครติดต่อมาเนาะก็รอติดตามชมนะคะแล้วก็ขออนุญาตฝากช่องทางการติดตามนะคะก็จะเป็น IG Facebook TikTok ก็เดี๋ยวแปะเอาไว้เลยนะคะก็ไปเข้าติดตามกันได้ค่ะวันนี้เราก็มาถ่ายกันที่ปิ่นโตนามิตานะครับผมก็เป็นสถานที่ที่คือโมเดลลิ่งเราค่ายเรานี่มาถ่ายหลายเทปมากๆขอบคุณสถานที่ดีมีข้าวอร่อยๆด้วยใครเป็นพิธีกรบ้างใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามพวกเราทั้ง4คนได้นะคะในทุกช่องทางแล้วก็สามารถซัพพอร์ตพวกเราได้ตลอดเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกันด้วยนะสุดยอดปิ๊งปิ๊งปิ๊งเลยกดไลค์กดติดตามให้น้องกอดปิ๊งเลยครับบ๊ายบายบ๊ายบายจังหวัดอะไรพี่เหรอคะพี่เป็นคนกรุงเทพค่ะเป็นคนด้วยเหรอคะใช่เป็นคนเราเป็นคนกรุงเทพเหรอครับบ้านอยู่อำเภออะไรครับฮะบ้านอยู่อำเภอเมียงโอเคครับนักเป็นพิธีกรต่อสิครับผมห้าสี่สามสองลุยเลยครับไปเอาเร็วยังไม่ได้ถาม